เอ้าน้องปอมขนยาวทำไมตัดขนสั้นซะล่ะน้องมีปัญหาอะไรเหรอพี่ช่างทำไมได้ตัดขนสั้นอันนี้เจ้าของบอกว่าน้องมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจนะครับน้องจะเป็นหลอดลมตีบทำให้หายใจแรงแบบนี้นะเราเปิดแอร์อยู่นะไม่ใช่ว่าเราอากาศร้อนนะครับอยู่ในร้านเนี่ยอากาศเย็นสบายแต่ว่าที่น้องหายใจแรงหายใจหอบเนี่ยเพราะว่า1ก็คือตื่นเต้นแหละ2ก็คือน้องมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจเป็นหลอดลมตีบนะครับแล้วถ้าเกิดน้องวิ่งเล่นอยู่ข้างนอกที่ไม่ได้ใช้ห้องแอร์นะน้องก็จะยิ่งหอบแรงกว่านี้เพราะว่ามันจะทำให้อุณหภูมิร่างกายของน้องนะครับสูงขึ้นมีการสะสมความร้อนในร่างกายถ้าเป็นขนยาวๆเนี่ยก็เหมือนกับเราใส่เสื้อกันหนาวแล้วไปเดินตากแดดนะทำให้ความร้อนสะสมนะครับน้องก็จะหอบแรงเพราะว่าสุนัขจะมีการระบายความร้อนโดยการหอบนะครับออกทางระบบทางเดินหายใจแบบนี้นะเพราะว่าน้องไม่มีต่อมเหงื่อนะครับที่ผิวหนังเหมือนกับมนุษย์นะน้องสุนัขไม่มีต่อมเหงื่อนะน้องก็เลยต้องหอบเอาความร้อนออกจากร่างกายนะครับการตัดขนสั้นนะครับก็จะช่วยในการลดการสะสมความร้อนในร่างกายของน้องนะครับเหมือนกับเราถอดเสื้อกันหนาวของน้องออกนะน้องก็จะได้สบายตัวมากขึ้นไม่สะสมความร้อนนะครับในร่างกายของน้องก็ทำให้น้องสบายตัวเย็นสบายตัวมากขึ้นลดอาการหอบลงนะครับอย่างนี้พี่ช่างจะตัดเป็นทรงบูตัวสั้นเหลือ1เซนนะครับแล้วก็ไว้สะโพกไว้หน้ากลมซึ่งกำลังแต่งขนกันอยู่นะพี่ช่างจะแต่งขนท้องขนเท้าขนก้นให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายขึ้นด้วยครับแล้วก็ตัดขึ้นทรงไว้นะครับเดี๋ยวจะตัดแต่งหน้ากลมนะครับตัดแต่งสะโพกของน้องด้วยนะครับนี่น้องไคโดนะโอเคครับน้องมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจนะน้องหลอดลมตีบนะครับตัดขนสั้นจะได้ลดการสะสมความร้อนในร่างกายลดการสะสมเห็บหมัดทรงขนสั้นยังลดการสะสมความอับชื้นที่ทำให้เกิดกลิ่นอับแล้วก็ผื่นแดงผื่นคันด้วยนะครับไคโดดีก่อนลูกจริงก่อนพี่ช่างกำลังตัดแต่งสะโพกให้อยู่นะโอเคครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันว่าตัดขนให้น้องเสร็จแล้วเป็นยังไงนะพี่ช่างจะตัดขึ้นทรงไว้แล้วก็จากนั้นพาน้องไปอาบน้ำเป่าขนให้แห้งแล้วก็กลับมาแปรงขนแล้วก็ตัดขนละเอียดกันรอบนึงนะครับเดี๋ยวกลับมาดูกันนะครับไปดูครับ น้องยังหายใจแรงอยู่เหมือนเดิมพี่ช่างตัดขนสั้นให้แล้วนะครับแล้วก็พาน้องมาอาบน้ำนะเราใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรดูแลสุขภาพผิวหนังและขนให้กับน้องนะครับจะได้ช่วยลดผื่นแดงผื่นคันช่วยลดเห็บหมัดได้ด้วยนะถ้าสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูสูตรสมุนไพรของทางร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนติดต่อได้ครับเบอร์0866404443ครับพี่ช่างเช็ดหูแล้วก็บีบต่อมเม็ดให้แล้วนะครับเพื่อที่จะลดกลิ่นคาวติดตัวหลังการอาบน้ำครับไปเป่าขนกันอันนี้เนาะเก่งมากครับใกล้เสร็จแล้วนะครับพี่ช่างสางขนตัดขนให้น้องนะครับแล้วก็กำลังตัดขนโดยกรรไกรตอนนี้นะอันนี้เป็นการตัดเป็นทรงขนสั้นนะครับเพื่อลดปัญหาเรื่องขนดุดด้งขนพันกันลดการสะสมเห็บหมัดลดการสะสมความอับชื้นให้ทำให้เกิดกลิ่นอับแล้วก็ผื่นแดงผื่นคันด้วยครับน้องมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจนะครับการตัดขนสั้นแบบนี้ก็ช่วยลดปัญหาการสะสมความร้อนในร่างกายของน้องนะครับน้องจะได้ไม่หอบในช่วงอากาศร้อนๆนะพี่ช่างตัดแต่งใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับน้องมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจนะครับมีปัญหาที่หลอดลมตีบหายใจแรงการตัดขนสั้นก็จะช่วยในการลดความร้อนสะสมในร่างกายนะครับน้องจะได้ไม่หอบในช่วงอากาศร้อนนะครับเพราะว่าน้องต้องระบายความร้อนจากการหายใจนะครับถ้ายิ่งร้อนน้องก็ยิ่งหอบแรงน้องไม่มีต่อมเหงื่อนะครับไม่เหมือนกับคนนะน้องไม่ได้ระบายความร้อนออกจากทางผิวหนังเหมือนเรานะครับน้องก็จะต้องหอบเอาความร้อนออกจากร่างกายเพราะฉะนั้น
การตัดขนสั้นก็จะช่วยลดการสะสมความร้อนในร่างกายครับความร้อนน้อยหอบน้อยความร้อนมากหอบมากนะครับจะได้เย็นสบายตัวเนาะใช้ดูรูปรอเสร็จเรียบร้อยแล้วอาบน้ำตัดขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมาขอนแก่นนะครับดื้อดิ้นดูการสะพานเวียงวีนเราล้อหมดนะมีบริการรับส่งมีบริการกำจัดเห็บหมัดด้วยครับรายได้ส่วนหนึ่งเราใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรแมวจรในมูลนิธิต่างๆนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ใช้บริการครับใส่เดิมครับหายไปๆลูกThank you.